ไม่ได้ถอดใจนี่วันนี้ใส่ชุดมาเปิดอกขนาดนี้ก็เลยมาถอดใจใช่ก็รางวัลของคุณดารานะคะเป็นรางวัลแรกในชีวิตตั้งแต่แบบว่าอยู่ในวงการมา13ปีก็เป็นรางวัลแรกตอนแรกคิดว่าคงไม่ตื่นเต้นหรอกเพราะว่าปกติเราก็จะนั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็เห็นคนอื่นมาพูดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมายืนจริงๆอ่ะมันตื่นเต้นก็พูดผิดพูดถูกพูดว่าแบบขอบคุณที่เห็นสมรรถภาพของตัวเองเขาไม่ได้ใช้คำว่าสมรรถภาพปะศักยภาพแต่เมื่อกี้ฉันพูดว่าสมรรถภาพตื่นเต้นไงมันเป็นปีทองของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นไงบ้างสถานการณ์แบบนี้ไม่กล้าบอกว่าเป็นปีทองเลยค่ะก็อาจจะแบบว่าได้รับความเอ็นดูจากพี่ๆทุกๆคนเลยนะคะอันนี้ใช่รางวัลอะไรนะเนี่ยรางวัลซูมออนไลน์ฮิตแฟนคลับฮอตก็คือแฟนโหวตนะเข้ามาเนาะอ๋อใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแฟนๆของรางวัลนี้เนาะได้ค่ะก็ขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกๆพลังโหวตนะคะไม่ว่าจะเป็นชาวมะม่วงหรือว่าจะไม่ใช่ชาวมะม่วงก็ขอบคุณมากๆนะคะรู้สึกว่าแบบทุกคนชื่นชอบในสิ่งที่เราเป็นเราแล้วก็เพิ่งรู้ว่าการได้รับรางวัลนี่มันมีกำลังใจในการทำงานต่อไปมากๆเลยก็จะสร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปนะคะขอบคุณนะคะพอมาเข้าถึงตอนนี้เป็นไงบ้างกระแสเข้าจะติดทั้ง5หรือยังสำหรับเราอ๋อติดแล้วเขาติดทั้ง5แล้วก็ถือว่ามีลุ้นแล้วเนาะไม่น่าจะมีทำไมรีบถอดใจเลยเนี่ยไม่ได้ถอดใจนี่วันนี้ใส่ชุดมาเปิดอกขนาดนี้ก็เลยมาถอดใจจะฝากบอกอะไรถึงเขาไหมคะแต่ถึงขนาดนี้เราเดินเครื่องขนาดนี้นะอ๋อเมื่อกี้ถ่ายรูปอันนี้ลงนะแท็กเขาหรือเปล่าไม่ได้แท็กแต่ว่าเขามาคอมเมนต์คนแรกถือว่าคะแนนตีตื้นแล้วนะช่วงนี้เขากักโควิดด้วยอ๋อใช่ไม่ได้มีส่งเข้าส่งน้ำแต่ว่ามีไลน์ไปถามไทยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนรู้ตกใจไหมอะไรเงี้ยตอนรู้ว่าพี่เขาหงอกแล้วอะไรเงี้ยไม่ตกใจเพราะว่าถามอยู่แล้วค่ะอย่างก่อนหน้านี้เห็นเขาไปใกล้ชิดใครสักคนหนึ่งจากนี้ก็แบบไปถามเหมือนกันว่าเออมงลงหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ายังแต่พอรอบนี้มาก็ถามเขาไปอีกรอบนึงอะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าไม่เหลือก็เลยว่าโอเคก็ดูแลตัวเองดีๆนะอะไรอย่างเงี้ยพี่เขาก็เหมือนบอกวิธีการดูแลตัวเองเบื้องต้นมาให้เราทั้งที่ยังไม่ติดนะคะแต่ว่าก็บอกเอาไว้ก่อนไม่ติดใช่บอกเอาไว้ก่อนจริงๆแล้วมันทำให้เราคุยกับพี่เขามากขึ้นแต่ได้มีโอกาสใส่ใจมากขึ้นไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันเป็นแบบนี้อยู่แล้วอะค่ะใช่มันเป็นแบบนี้อยู่แบบนี้แล้วก็คือก็มีคุยกันไม่ได้คุยกันทุกวันก็แบบว่ามีคุยกันบ้างใช่ใช่เรียกว่าพัฒนาความสัมพันธ์ไหมน่าจะไม่นะน่าจะไม่ได้ถึงขั้นนั้นใช่เป็นการถามไถ่เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยพี่น้องคุยกันใช่เราก็โอเคกับสถานะตอนนี้เลยเราก็ไม่ได้โอเคกับสถานะตอนนี้ค่ะเราก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้ามาในช่วงเวลาต่อจากนี้ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็พูดถึงต้อนรับไงมันก็มีกระแสลือมาว่าพอเราบอกว่าเปิดตัวต้อนรับปุ๊บมีหนุ่มต่างชาติมาสายขนมจีบจริงไหมอันเนี้ยรู้ได้ไงอ่ะฉันก็ตอบว่าไม่ใช่ปะหนุ่มต่างชาติคือใครหนูตอบรับไงอ๋อเหรอนี่ไงเนี่ยให้ดูคนอื่นสัมภาษณ์เยอะๆไม่ได้มีกันน้ำข้าวคือใครไม่มีใช่ไม่มีแล้วสายอื่นอ่ะไม่ใช่สายตาน้ำข้าวเป็นสายอื่นมีมาไหมก็มีบ้างใช่ก็มีบ้างสเปคของเราเองต้องยังไงตอนนี้ก็ยังเป็นเกศวรินทร์อยู่ถ้าถามสเปกอะก็คือเกศวรินทร์ชอบผู้ชายผิวคล้ำชอบแบบดำแดงชอบฟิลสูงลุคอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันคือตัวพี่เกรทหมดอย่างคือฝรั่งไม่ใช่เทสเราเลยฝรั่งก็ต้องดูอีกทีว่าฝรั่งโดนแดดหรือเปล่าแต่เอาจริงๆสุดท้ายอะเราก็สุดท้ายอะเราก็เลือกจากแบบภายนอกส่วนหนึ่งแต่ภายในมากกว่าว่าความคิดอะไรมันเข้ากับเราได้จริงๆไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เปิดใจคุยกับคนอื่นได้นะคะใช่ค่ะเปิดใจคุยกับคนอื่นค่ะแต่อย่างทุกครั้งที่เราเปิดตัวเราแบบออกตัวแรงค่ะเนี่ยเรากลัวว่าหนุ่มจะไม่กล้าเข้ามาจีบอะไรอย่างงี้ป่ะก็มีแอบคิดเหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะที่มันเงียบไปเนี่ยคือฉันออกตัวแรงแล้วเขาไม่กล้าจีบหรือเปล่าแต่ว่าก็เท่าที่ดูจากตอนนี้ก็น่าจะไม่เคยเป็นผลเท่าไหร่อ่ะค่ะแล้ว
เหมือนสุดท้ายเขาก็น่าจะไม่ได้ส่งเพราะว่าเขาเหมือนขยันขยอว่าแบบอยากให้มันเกิดจากการตัดสินใจของเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นคือเราไม่ได้รู้จักกับเขามาก่อนเราก็เลยรู้สึกว่าเออเข้าตามตรอกออกตามประตูจะดีกว่าใช่แล้วถ้าสมมติว่าเออแบบเป็นเราก็ไม่รู้เป็นคนมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าถ้ามีตัวตนจริงๆแหละจะมาคุยกันผู้จัดการรู้สึกว่าโอ้โอเคนะเธอเป็นคนแบบธรรมดาคุยได้นะไม่ได้มามุ่งร้ายอะไรก็คุยกันได้ไม่ได้ติดอะไรอะไรจริงๆนะถ้าสังคมเราเองถ้าวันนี้เราพร้อมที่จะมีใครเข้ามาดูแลหรือยังรออะไรอะคะต้องรอแต่เรานั่งคิดอยู่ว่าฉันพร้อมปะวะเอ๊ะแล้วฉันรออะไรอยู่ก็ไม่ได้คือถ้าสมมติวันนึงมันเข้ามาแล้วมันใช่ก็ไม่ได้ต้องรออะไรอะค่ะใช่ก็คือเปิดใจยอมรับเปิดใจใช่ขายเต็มมากวันนี้แต่ยังไม่มีเข้าวินดีกว่ายังไม่มีเข้าวินใช่ไปถึงคนนะคะไม่ใช่กางเกงยังไม่มีใครตีตัวฝ้าใช่ไหมใช่ใช่ใช่ไหมเขาวินเขารอบลึกอะไรอย่างเงี้ยไม่มียังแค่เป็นผู้สมัครใช่แล้วจริงๆกับพี่เกณฑ์นี่ก็คือมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณไม่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับอย่าใช้คำว่าเป็นไปไม่ได้มันสะเทือนใจก็ยังเป็นพี่น้องกันอยู่ใช่คือถ้าบอกวันนี้แบบเอ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะอย่างเงี้ยแล้วเผื่ออีก10ปีผีผักขึ้นมาทำยังไงก็เลยแบบเออ10ปีฉันต้องรอตั้ง10ปีเลยนะก็เลยคิดว่าเป็นพี่น้องกันอย่างดีแล้วคือพี่เขาเป็นคนที่น่ารักจริงๆเป็นคนดีจริงๆคือเท่าที่ตะกี้สัมผัสมาตะกี้รู้สึกว่าแบบพี่เกดเป็นคนดีมากจริงๆอืมก็ยังเป็นหนึ่งไอดอลใช่เป็นยืนหนึ่งไอดอลในใจแต่ก็ทำให้เราเป็นไอดอลมันสำเร็จไหมเขาทางแม่หรอไม่คือแจ็คกี้ไม่ได้คุยกับแม่เลยตรงค่ะแจ็คกี้คุยผ่านที่ผู้จัดการของพี่เกดอีกทีนึงค่ะนอกจากพี่เกดจะไม่มีใครที่แบบชอบใช่ไหมถ้าหมายถึงผู้ชายในอุดมคติก็พี่เกดคนเดียวค่ะชัดเจนชัดเจนมากฉันแค่บอกว่าฉันชอบผู้ชายสไตล์นี้เออกันจะเลยเออถ้าจะเรียกว่าเรารอพี่เกดใช้คำนี้ได้ไหมก็ไม่ได้อุ้ยพูดแล้วจะดูแย่พูดอะไรดีก็ไม่ได้รอก็ไม่ได้รอนะเออคือมันไม่ได้แบบว่าเป็นการคุยกันที่รู้สึกว่าแบบว่าอุ้ยเขาต้องคิดอะไรกับเราแน่เลยแล้วทำคะแนนดีกว่าอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นฟิลนั้นมันจะเป็นฟิลแบบทุกครั้งที่คุยกันมันจะเป็นแซวอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแบบเหมือนเราแซวไปเขาแบบถ้ากลับมาหรือเขาเขียนอะไรกลับมาเราก็จะแบบนึกหน้าเขาว่าเออเวลาเขาเขินมันน่ารักอะไรเงี้ยเป็นฟิลแบบฟิลติ่งอ่ะโอ้เป็นฟิลติ่งเป็นฟิลนั้นมากกว่าอย่างที่เราไม่มีใครเข้าวินเนี่ยเป็นเพราะแม่เรายังห่วงอยู่ด้วยป่ะครับหรือว่าเห็นบอกว่าเพราะเหมือนครับแม่ก็มีส่วนที่ช่วยสแกนเลยใช่ใช่จริงจริงจริงแม่น่าจะเป็นสาเหตุหลักๆด้วยค่ะที่แบบว่าอาจจะไม่ได้มีคนเข้าวินแบบเยอะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเขาก็รู้สึกว่าใครที่จะจะมาเข้ามาหาลูกสาวเขาก็ต้องมีความแบบกล้าพอที่จะเข้าไปเจอแม่แล้วก็กล้าบอกว่าเออนี่จะคบกันเป็นแฟนนะหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งบางคนเขารู้สึกว่าถ้าไปเจอกับบุพการีปุ๊บมันจะดูเป็นความสัมพันธ์ที่โอ้จริงจังมากเขาก็เลยอาจจะถอยไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีแบบนี้อยู่คือแม่เป็นดังตอนนี้ใช่ก็คือเอาเป็นว่าผู้จัดการก็คือเป็นสแกน 1แม่เป็นสแกน 2ใช่โอเคนะขอบคุณค่ะ